สวัสดีครับผมเตนมดครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 17.0.3 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะโดยในเวอร์ชันนี้นะครับ Apple ระบุว่ามีการแก้ปัญหา iPhone เครื่องร้อนนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ Apple เนี่ยแอบลดประสิทธิภาพหรือเปล่าไปชมข้อมูลกันได้เลยครับก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ใช้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max หลายรายนะครับเจอปัญหาเครื่องร้อนกว่าปกตินะก็คือใช้ไปแป๊บเดียวเนี่ยเครื่องร้อนมากครับแล้วก็ Apple เองนะครับก็ออกมาแถลงการว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาของตัว iOS 17นะครับที่อาจจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเครื่องร้อนกว่าปกติแล้วก็ Apple บอกว่าจะปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาให้อัปเดตกันและล่าสุดนะครับ Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดตตัวนี้ครับ iOS 17.0.3 ออกมาแล้วครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตนะครับ Apple ระบุว่าiOS 17.0.3 มาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่องครับแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญรวมทั้งจัดการปัญหาที่อาจทำให้ iPhone เครื่องอุ่นกว่าที่คาดไว้นะ Apple ใช้คำว่าเครื่องอุ่นแต่ว่าอย่างเราเนี่ยก็คือเครื่องร้อนนั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าก่อนอัปเดตเนี่ยถ้าเล่นเกมนะครับสักเกมนึงแล้วก็ถ่าย IG ดูอย่างเงี้ยความร้อนของตัวเครื่องอ่ะจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะทดสอบให้ดูนะครับว่าหลังจากอัปเดตไปแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยจะร้อนลดลงมั้ยหรือว่ายังเท่าเดิมไปดูการทดสอบกันได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็น iPhone 15 Pro Max นะที่มีรายงานบอกว่าเจอปัญหาเครื่องร้อนนะแล้วก็เกมนี้เป็นเกม S Fall 9นะก็จะลองดูว่าถ้าเล่นไปสักแป๊บหนึ่งครับ5นาที10นาทีเนี่ยตัวเครื่องมันจะร้อนขึ้นไปอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็เล่นไปตาหนึ่งนะอุ่นมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวขอเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วจะวัดอุณหภูมิให้ดูว่าอุณหภูมิของตัวเครื่องเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะครับพอเล่นไปผ่านสักเกมหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยร้อนครับเนี่ยร้อนมากเลยเดี๋ยวขอเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะครับแล้วก็จะวัดอุณหภูมิให้ดูแอปเปิลนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแอป Third Party บางแอปนะอย่างเช่นตัวนี้ครับเกม Asphalt 9 Instagram แล้วก็ Uber ที่จะใช้ CPU มากกว่าปกตินะก็คือเอาง่ายๆครับเป็นทั้งปัญหาจากตัวนักพัฒนาเองแล้วก็ทาง Apple เองนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดกันก่อนนะว่าณตอนนี้นะครับอุณหภูมิของตัวเครื่องเป็นยังไงตอนที่เล่นเกม Asphalt 9นะครับไปประมาณสัก5นาทีนะอันนี้นะครับเป็น iPhone 15 Pro Max นะครับที่เล่นเกม Asphalt 9นะไปสัก2สนามใช้เวลาประมาณสัก5นาทีครับตัวเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่ 39.1 องศานะครับต่อไปผมก็จะใช้งานอย่างอื่นครับอย่างเช่นถ่าย IG เข้า Shopee อะไรพวกนี้ดูว่าอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะได้ทดสอบนะครับว่าตัวแอป Instagram นะถ้าเราเปิดทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเปิดไว้เฉยๆเนี่ยตัวแอปจะกิน CPU มากกว่าปกติแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนขึ้นมากๆเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแอป Instagram ที่ผมเปิดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วซึ่งมันเป็นเวอร์ชันที่ถูกแก้ไขปัญหามาแล้วครับดังนั้นเนี่ยการทดสอบนี้อาจจะไม่มีผลก็ได้เดี๋ยวก็รอดูกันนะครับต่อไปก็ถ่าย Shopee ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันก็มีรายงานเหมือนกันนะว่าแอปบางแอปอย่างเช่นแอป Shopee เนี่ยก็ถ้าใช้ไปสักพักเนี่ยเครื่องจะร้อนมากนะครับตอนนี้ก็ถ่ายดูแบตเตอรี่นะครับลงจาก 78% เหลือ77% แล้วนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับเป็นการถ่าย Instagram แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายดู Shopee เนาะอุณหภูมินะครับขึ้นมานิดเดียวฮะจาก 39.1 เมื่อกี้นะครับก็ขึ้นเป็นประมาณสัก 39.2 นะเมื่อกี้ที่เราเห็นกันนี่นะครับเนี่ยขึ้นมา 39.3 ละอันนี้คือเปิดตัวแอป Shopee ทิ้งไว้นะครับแต่ถ้าเรามาดูนี่ครับตัว iPhone 14 Pro Maxนะรุ่นก่อนหน้านี่ก็ใช้ไปนิดหน่อยนะครับนี่ครับอุณหภูมิก็จะต่ำกว่านะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก36องศาก็สื่อได้ว่าตัว iPhone 15 Pro Max เครื่องร้อนนะครับกว่าปกตินี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัปเดต iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นะครับให้กลายเป็น iOS 17.0.3 แล้วก็มาดูว่าอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับจะไม่สูงมากเหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราได้อัปเดตiPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นะครับให้กลายเป็น iOS 17.0.3 แล้วนะแต่เราเห็นอุณหภูมิสูงขนาดนี้ครับไม่ต้องตกใจอันนี้ผมเสียบชาร์จไว้อยู่นะครับระหว่างการอัปเดต Apple นะครับระบุว่าเวลาที่เราเสียบชาร์จ iPhone นะครับกับตัวหัวชาร์จอย่างเช่นตัวหัวชาร์จ USB-C 20วัตต์ตัวนี้นะมันก็จะมีอุณหภูมินะครับที่เพิ่มขึ้นนะชั่วขณะนะครับแล้วสักแป๊บนึงเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับเราก็จะสังเกตว่าเมื่อกี้ทีแรกนะครับอันนี้เราอาจจะถ่ายไม่ทัน
อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงไปที่49องศานะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มลดลงมานะครับเหลือ43องศาเท่านั้นเนี่ยลดลงเรื่อยเลยตอนเช้าเนี่ยร้อนอยู่แล้วครับอันนี้เป็นปกตินะแต่ว่าเราจะไปเทสกันตรงนั้นครับตอนการใช้งานจริงว่าจะร้อนหรือเปล่าหลังจากที่ผมอัปเดต iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นะครับให้เป็น iOS 17.0.3 แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นเกมนะครับเกมเดิมเลย Asphalt 9สัก2สนามดูแล้วก็วัดอุณหภูมิดูว่ามันร้อนขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าจบไปแล้วครับสนามแรกก็รู้สึกอุ่นๆอยู่นะแต่เดี๋ยวขออีกสักสนามแล้วกันนะครับไม่ได้ร้อนเหมือนก่อนหน้านี้นะอันนี้คือเป็นฟิลลิ่งนะฮะจากการจับถ้าก่อนหน้านี้ผมจะแตะตรงข้างบนนี้ไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับเราจบสนาม2แล้วเดี๋ยวมาวัดอุณหภูมิกันนะครับว่าตัวเครื่องจะร้อนมากน้อยเพียงไหนหลังจากที่ทดสอบเล่นเกม Asphalt 9นะไปสัก2สนามเนี่ยผลทดสอบนะครับเรื่องความร้อนของตัวเครื่องก็อุณหภูมิเท่ากันแหละนะครับก็จะวิ่งไปอยู่ที่สัก 39-40 องศาแต่จุดที่ iOS 17.0.3 เนี่ยมันปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมินะอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยลดลงเร็วมากครับลดจาก39องศาเหลือเพียง37องศาในไม่กี่นาทีเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเวอร์ชันก่อนหน้าจะใช้เวลานะครับอุณหภูมิลงค่อนข้างนาน39องศานี่นานมากเลยครับก็แสดงว่าณตอนนี้นะครับน่าจะแก้ปัญหาเรื่องตัวเครื่องร้อนไปแล้วแหละต่อไปนะครับก็จะทดลองใช้ Instagram นะแล้วก็สลับไปที่แอป Shopee นะดูว่าอุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยจะร้อนไหมเดี๋ยวลองใช้งานไปคร่าวๆก่อนฟิลลิ่งตอนนี้นะครับก็คือไม่ร้อนครับเนี่ยสามารถจับได้แล้วก็ถ่ายได้ปกติแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยร้อนก่อนที่จะอัปเดตนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นี่นะครับอุณหภูมิของตัวเครื่องก็ยังถือว่าเยอะนะก็คือ 39.4 องศาแต่จุดที่สังเกตดูนะครับเนี่ยอุณหภูมิมันจะลงไปละสักแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันจะลงไปแล้วอันนี้ผมเปิดหน้าจอทิ้งไว้อยู่นะครับยังไม่ได้แบบปิดหน้าจอ Instagram นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูฮีทแมปของมันเนี่ยมันจะแดงเฉพาะตรงนี้ครับอุณหภูมิจะสูงเฉพาะตรงนี้มันจะคล้ายกับตอนที่ผมเล่นเกมเมื่อกี้เลยก็คืออุณหภูมิมันจะลงไปเร็วมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้แอป Instagram มีบั๊กนะครับเราเปิดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานเปิดทิ้งไว้เฉยนะอุณหภูมิพุ่งปรี๊ดเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมอุณหภูมิก็ลดลงถ้าเราไม่ได้ใช้งานซึ่งการทดสอบนะครับการเชื่อมต่ออย่างเช่นตัวแอป Instagram หรือว่าแอป Shopee อะไรพวกนี้ผมใช้ตัวเซลลูลาร์นะครับในการเชื่อมต่อไม่ได้ใช้ Wi-Fi ก็จะมีผลนะต่อความร้อนพอสมควรเลยต่อไปครับเป็นแอป Shopee อ่ะเดี๋ยวเราลองมาถ่ายดูว่ามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมั้ยเดี๋ยวถ่ายไปอีกสักหนึ่งนาทีนะครับรอดูว่าเป็นยังไงบ้างคือฟิลลิ่งอ่ะมันไม่ได้ร้อนนะเหมือนก่อนหน้าถึงแม้ว่าเราใช้ต่อเนื่องเล่นเกมแล้วก็เข้า IG แล้วมาเข้าที่ Shopee อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ร้อนเหมือนตอนก่อนที่จะอัปเดตนะครับโอเคครับเรามาวัดอุณหภูมิของตัวเครื่องกันว่าหลังจากที่ใช้ Shopee ไปแป๊บเดียวนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอุณหภูมิพีคสุดนะตอนที่เราใช้งานแอปอยู่ก็จะอยู่ที่41องศานะครับแล้วสังเกตดูนะครับถ้าเราไม่ใช้งานแอปเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลดลงเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิพีคสุดของตัวเครื่องนะครับจะไม่ได้สูงเท่าณตอนนี้นะแต่ว่าอุณหภูมิเหมือนแบบมันไม่ได้ระบายออกอ่ะมันก็จะร้อน39ก็39อยู่ตรงนั้นหลายนาทีแต่ณตอนนี้ถ้าสังเกตดูนะเราไม่ใช้งานแอปเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูที่ฮีทแมปนะครับมันก็แดงแล้วก็อุณหภูมิสูงเฉพาะจุดไม่ได้แบบทั้งเครื่องจากการทดสอบนะครับสรุปเรื่องของความร้อนของตัวเครื่อง iPhone 15 Pro Max นะทั้งก่อนอัปเดตเป็น iOS 17.0.3 แล้วก็หลังจากอัปเดตเป็น iOS 17.0.3 สิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือตอนที่เราใช้งานแอปเนี่ยความร้อนสูงสุดก็เท่ากันครับตัวเครื่องก็จะมีอุณหภูมิสูงสุดวิ่งอยู่ที่ 39-40 องศาซึ่งบางครั้งเนี่ยหลังจากที่เราอัปเดตไปแล้วก็อุณหภูมิสูงกว่าด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆก็คืออุณหภูมิหลังจากนั้นคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราใช้งานแอปใช่ไหมตัวเครื่องร้อนมากๆแล้วเหมือนตัวเครื่องเนี่ยก็ยังร้อนอยู่ถึงแม้ว่าเรายังไม่ใช้งานแอปนะเราเลิกใช้แอปนั้นไปแล้วหรือว่าเราไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเปิดแอปทิ้งไว้อุณหภูมิก็ยังสูงอยู่แต่หลังจากที่อัปเดตเป็นiOS 17.0.3 ใหม่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานแอปเปิดทิ้งไว้อุณหภูมิตัวเครื่องก็จะลดลงเยอะมากครับเร็วมากเลยเมื่อกี้เหมือนที่ผมพูดไว้ก็คือจาก39องศาลงมาเป็น37องศาภายในไม่กี่นาทีก็แสดงว่าน่าจะแก้บั๊กนะครับเรื่องของความร้อนของตัวเครื่องไปละสำหรับใครนะครับที่สงสัยว่า Apple เนี่ยอาจจะไปแอบลดประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะเพื่อไม่ให้เครื่องเนี่ยร้อนกว่าเดิมผมได้ทดสอบ Geekbench 6ออกมาแล้วนะครับคะแนน Benchmark ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้เป็นก่อนอัพนะอยู่ทางซ้ายมือนะครับคะแนนซิงเกิลคอร์นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 2,800 ส่วนคะแนนมัลติคอร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 6,800 ส่วนด้านขวามือนะครับก็เป็นคะแนนนะหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 17.0.3 แล้วนะครับก็ถือว่าคะแนนใกล้เคียงกันนะไม่หนีกันมากสรุปง่ายๆก็คือ Apple ไม่ได้ลดประสิทธิภาพนะครับของตัวเครื่องแต่อย่างใดสบายใจได้เลยครับสำหรับ iPhone รุ่นรองรับนะครับ iOS 17.0.3 ก็สามารถเช็คตามนี้ได้เลยและนอกจากนั้นนะครับ Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดต iPadOS 17.0.3 ให้อัปเดตเช่นกันเช็ครุ่นรองรับได้เลยนะครับหลังจากที่เราอัปเดตตัวเครื่องนะครับเป็น iOS 17.0.3 แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมนะก็คือไปอัปเดตแอปนะครับใน App Store ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยเนี่ยมีอัปเดตเยอะมากมายแต่นี่นะครับทำไมเมื่อกี้ผมเทส Shopee เพราะว่า Shopee มีอัปเดตนะแล้วก็รายละเอียดอัปเดตนะครับบอกว่ามีการลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วยดังนั้นก็คือ OS อัปเดตแล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตแอปด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหาหลังจากอัปเดตเป็น iOS 17.0.3 แล้วเนี่ยตัวเครื่องค้างใช้งานไม่ได้เข้าแอปไม่ได้แอปเด้งแนะนำว่าให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดสักรอบหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับเลื่อนลงมาไทโอนหรือรีเซ็ต iPhone นะครับแล้วก็แตะคำว่ารีเซ็ตแล้วก็แตะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดครับอัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างครับเครื่องร้อนกันหรือเปล่าประสิทธิภาพดีขึ้นไหมก็ฝากคอมเมนต์กันได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้ iMod ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ